เรียกได้ว่าก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อนางเอกดังใหม่ดาวิกาโพสต์ภาพล่าสุดร,รูปร่างดูผอมจนเกินงามจนงานนี้คอมเมนต์สนันเช่นผอมเกินโนนไม่เหมือนผอมที่ออกกำลังกายแต่ผอมเหมือนอดอาหารเปลี่ยนวิธีลดน้ำหนักเถอะค่ะน้องดาวิในรูปดูผอมแบบไม่สวย ดูไม่สมส่วนคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความคิดเห็นส่วนตัวผอมมากน่ากลัวและล่าสุดใหม่ดาวิกานั้นก็ได้เฉลยความจริงหลังทนทุกนานนะับปีหลังถูกวิจารณ์สน,นั่นผอมจนเห็นกระดูกโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพหลังถูกวิจารณ์ผอมเกินไปคลั่งผอมๆมจนเห็นกระดูกที่แท้เป็นเพราะงานชิ้นนี้ที่เธอตั้งใจทำสุดๆซึ่งเธอระบุข,ข้อความว่า ตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีกไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องตลก69เดอะซีรีส์เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆ มันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับใหมาว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกันโพสตนี่มีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความผอมในช่วงนั้น ที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองที่ในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้ววว ถ้าไม่ใช่เพราะงานนะขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยานี้190ประเทศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเน็ตฟลิ